สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา h i m L2 Chronograph เรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาแบรนด์ไฮเนี่ยเป็นไมโครแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่ได้ไม่นานมากนะครับปีที่ก่อตั้งเขาเนี่ยก็ปี2020นี่เองนะอายุก็ประมาณสัก4ี่ปีเองซึ่งเบสเขาเนี่ยจะอยู่ที่ชิคาโกหรือว่าที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับโดยแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็จะเน้นทำนาฬิกาแนวคลาสสิกโคโนกราฟแล้วก็แนวคลาสสิกแนวเดดเรสเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยมีซีรีส์อื่นเลยจะเกาะๆอยู่แถวๆ2ตัวนี้นี่แหละซึ่งตัว L2 โคโนกราฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ราคาค่อนข้างจะดีนะจากป้ายเนย บวกภาษีนําเข้าก็ประมาณแถวๆสองหมบาทแล้วก็เป็นนาฬิกาที่หน้าตาดีไซน์ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้งานดูวันนี้จะมาลงดีเทลให้ฟังกันนะครับซึ่งให้ดูตัวกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยทำมาค่อนข้าง,างน่าประทับใจพอสมควรเลยนะกล่องจะมาเป็นแบบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับมีโลโก้เขา haim ham ซึ่งที่มาของชื่อแบรนด์เนี่ยมันมาจากชื่อของ founder ผู้กอ่อตั้งนะครับเขาชื่อว่าคุณสักเคอร์มายานะครับ m i a h ซึ่งพอสะกดย้อนหลังของ m i a h เนี่ยก็เป็น h a i m หรือก็ค นั่นเองนะครับที่มาที่ไปชื่อก็ประมาณนี้แล้วก็เวลาเราซื้อนาฬิกามาเนี่ยจะให้อุปกรณ์มาเยอะพอสมควรนะมีพวกผ้าเช็ดนะครับมีพวกการาดต่างๆนานาแล้วก็จะมีกล่องเก็บนาฬิกาที่แบบมีมาให้สลสล็อตสำหรับการเก็บนาฬิกา2เรือนแต่ว่านาฬิกาเราเนี่ยก็มาช่องเดียวแบบนี้นะครับกล่องคุณภาพดีมากเลยนะคือเอาจริงนะแค่กล่องเนี่ยผมว่าตีมูลค่าสักพันสองพันได้แล้วนะครับสำหรับตัวกล่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคุ้มค่ามากๆของนาฬิการ,รุ่นนี้โอเคเรามาดูที่นาฬิกากันเลยดีกว่านะครับ ตัวนาฬิกาเนี่ยจะมาในสไตล์ที่ค่อนข้างจะดูคลาสสิกโคโนกราฟมากๆนะครับซึ่งตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยก็เรียกว่ามีการดีไซน์ที่ เอาจิงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันใหม่มากขนาดนั้นอะ่ะมันก็ดูเป็นแนวการแนวโคโนกราฟที่เราพบเจอได้ในตลาดนะครับแต่ว่าจุดแตกต่างจริงๆเนี่ยน่าจะมีเรื่องของแชปเตอร์ลิงที่เราจะเห็นว่าตรงขอบด้านนอกอะ่ะที่มันแบบมีความเอียงจากตัวหน้าปัดขึ้นไปชนตัวกระจกด้านขอบๆเนี่ยนะครับแชปเตอร์ลิงเขาอะ่ะมันจะมีการลงเป็นสเกลทักกีมิเตอร์มาให้ด้วยไล่ตั้งแต่เลขพันไปนะครับจนถึงเลข70ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคาว่าเบสอยู่ตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการแนวโคโนกราฟนะผมจะไม่ค่อยเจอคนที่เอาลง มันเอียงๆอะมาทาเป็นสเกลทคิมิเตอร์เลยนะครับอย่างมากเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นสเกลที่อยู่ด้านนอกสุดของตัวหน้าปัดนะครับหรือไม่ก็อยู่ด้านนอกขอบเพเซลไปเลยอะอยู่ข้างนอกกระจกไปเลยจะเลือกทางใดทางหนึ่งแต่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากนะสำหรับดีไซน์ที่เอาเชปเตอร์ลิงมาใช้เป็นสเกลแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลามองมันก็จะรู้สึกว่าหน้าปัดมันดูมีดีเทลของขีดๆเนี่ยดูแน่นๆเต็มๆแต่ว่าพอลองเอียงปั๊บเนี่ยพอเริ่มเห็นความสโลปของตัวทักคิมิเตอร์ด้านนอกนะคร มีความโค้งต่อเนื่องกับตัวขอบมากๆซึ่งก็เป็นลักษณะหน้าตาที่ดูยูนิคดีนะไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยบางคนก็อาจจะชอบมากบางคนก็อาจจะมองว่ามันดูแปลกเกินไปอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับ ส่วนตัวแรกเนี่ยจะเป็นแนวบิ i กแใ่เนือมลซึ่งเป็นเลขที่ผมชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าเลขบิ A ๊กแเขาเนี่ยจะแบบนูนขึ้นมานิดๆหน่นนอยๆน,นะครับไม่ได้นูนขึ้นมาเยอะมากนะแล้วก็เรื่องความคมเนี่ยเอาจริงตัวแรกผมว่ามันยังไม่ได้มาทางคมไม่ได้มาทางเนี๊ยบมากนะยังมีความมนๆดูแบบมีความไม่ชัดอยู่เท่าไหร่นะครับไม่ได้ตัดมาแบบคมกริบเห็นเป็นเลขที่มันคุณภาพสูงือนกับไมโครแบนที่ราคาสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมหน้าตาถือว่าโอเคแหละหน้าตาใช้ได้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าชิคาโก เ,เป็นการจับเวลา60นาทีด้านขวาก็เป็นเข็มที่ไว้บอกเวลาหลัก24ชั่วโมงตัวเครื่องแน่นอนนะครับมาตรงนี้ก็เป็น VK64 เป็นเครื่อง Standard มาตรฐานมาตรฐานที่เป็นเบสของไซโก้นั่นเองนะครับปุ่มขวาบนเนี่ยกดจับเวลาได้ เข็มวิก็จะกวาดเนียนๆแบบนี้กดที่ขวาบนอีกทีนึงก็หยุดนะครับกดขวาล่างก็ไปรีเซ็ตเข็มกลับไปการใช้งานก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ซื้อนาฬิกาพวกโคนโนกราฟเครื่องคอร์สที่เป็นเครื่องไซโก้แบบนี้นะครับส่วนการเล่นแสงด้านในเนี่ยก็จะมีการแยกเลเยอร์กันชัดเจนนะคือส่วนด้านนอกที่มันเป็นสีฟ้าออกอ่อนๆนิดนึงเนี่ยอันนี้จะซันเบิร์สนิดนึงแต่ว่าด้านในที่มันเป็นน้ำเงินเข้มเนี่ยค่อนข้างจะแบบเข้มเรียบๆนะครับดูด้านๆหน่อยจะเล่นแสงแค่ตัวรอบๆเท่านั้นอันนี้ก็จะไไมม่่่่ดดด้หหาาววืือาาาาากกกแตตตตเรรรงััิ ช่องที่มันเป็นช่องโคนโกราฟด้านล่างเนี่ยก็ ตัดเหลี่ยมมุมมาดีนะครับขอบก็ตัดมาคมเลยนะครับเป็นไดมอนด์คัตที่ทํามาโอเคใช้ได้เลยส่วนตัวกระจกเนี่ยก็เป็นซิฟายคริสตัลที่เคลือบโคตติ้งมาประมาณหนึ่งนะคือตามหน้าเว็บเขานะเขาบอกว่าเคลือบแอนติ e ีเฟกต์โคตติ้งหรือว่าสารกันแสงสะท้อนเนี่ยมา5ชั้นนะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วมันก็สะท้อนเยอะอยู่นะไม่ได้รู้สึกว่ามันเคลือบอะไรเยอะเลยอะคือสแตนดาร์ดมากมากนะยังไม่ได้เป็นจุดที่ประทับใจเท่าไหร่นะครับส่วนไฮไลท์จริงๆอะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องตัวเรือนนะเพราะว่าทรงเคสเขาอะเป็นสมมกเๆคล ก็จะมีขาแหลมๆโผล่มาแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะขามันจะมีความเล่นเป็นส่วนคมๆส่วนมีสันมีเหลี่ยมที่มันดูเหมือนแบบเป็นขาที่งอกออกมาเหมือนกับเป็นเขาอะซึ่งมันดูเก๋ดีนะครับมันดูไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่บนนาฬิกาโครโนกราฟราคายังไม่สูงมากแบบเรือนนี้นะครับก็ทําให้ในาฬิกามันดูคลาสสิกมากแล้วก็ทรงเนี่ย มันดูแบบน่าสนใจอ่ะมันดูน่ามองมากกว่านาฬิกาคนโอ g r a ทัว่วๆไปที่ขามันมาเรียบๆตรง,ตรงๆแบบปกตินั่นเองนะก็เท่ดีนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยจานขัดด้านก็ถือว่าทําได้โอเคระดับหนึ่งนะคือผมยังไม่รู้สึกว่ามันเนี้ยบเวอร์มันคมมากเหมือนกับตระกูลพวกคอนิชเฮอริเทดคอนโอ graph นะครับอย่างไอ้พวกนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วแบบโหอึ้งเหมือนกันนะครับหรืออย่างเวนิชนิโกเองเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่ราคาประมาณ20,000บวกลบนิดๆแต่ว่า คุณภาพการขัดเงาถือว่าทําได้เกินราคาแล้วก็เซอร์ไพรส์มากแต่อันเนี้ยยังไม่ถึงขั้นเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นคือรู้สึกว่าโอเคดีใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ว้าวมากอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับลักษณะตัวเรือนก็ประมาณนี้ส่วนขนาดเคสไซส์วัดออกมาอยู่ที่ประมาณ38มิลน,นะความหนา11มิลท่วนส่วนลักลุกล,กลักเล็กเลยนะครับ44.8มเท่านั้นส่วนน้ําหนักช่างออกมาอยู่ที่ 56.7กรัมนะครับฝาหลังก็จะปิดทึบมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสเปคต่างๆบอกไว้นิดหน่อยนะครับการกันน้ํห้ a ITM ก็50เมตรโดนน้าแช่น้ําได้ดหนึ่งแต่ว่าโดนแรงดันมากไม่ได้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเรือนนี้เลยนะครับก็คือตรงส่วนของสายสายเนี่ยจะมีเขียนไว้แบบนี้นะครับว่าเป็น Deluxe for h a m มนะครับซึ่ง d e l ัก e ์เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ผลิตสายที่ผมว่าดีอันดับต้นๆแล้วก็เผยเผเนี่ยผมยกให้ดีที่สุดในโลกได้เลยนะเพราะว่าสายาอ,อากัขง De e จะรู้เลยว่ามันบียอนมันเหนือกว่าสายอื่นๆในตลาดมากๆไม่ว่าจะเป็นสายหนังวัวหนังจระเข้หนังเอฟซัม um, หนังต่างๆนานานานเนี่ย คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะซึ่งฮา r มเนี่ยเขาก็ไปจ้างดีลักซ์เนี่ยทำสาย OEM ให้นะครับดังนั้นในาฬิกาทุกเรือนที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสายของดีลักซ์หมดเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยสายหนังแบบนี้นะครับของดีลักซ์นะถ้าเราซื้อแยกอ่ะโดนพาส่งทาสีน้ำเข้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ4 5000นนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าแค่สายเนี่ยก็กินราคาไป1ใน3ของนาฬิกาแล้วอะ่ะซึ่งถือว่าทาได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ประทับใจมากเลยคือตอนแรกตอนที่ผมซื้อผมยังไม่รู้ดด้้วยาาานนนะ่่เเเป็็ของงงจกรทััมหหลล โอ้โหมันให้ของดีมากเลยนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อไปต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคือเรื่องของบัคเกิลตัวสายคือทํามาแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ประมาณหนึ่งอะ่ะคือไม่ได้ใช้บัคเกิลเรียบๆง่ายๆที่แบบหน้าตาเหมือนๆก,กันกับพวกไมโครแบนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เลยทําให้นาฬิกามันดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยแล้วก็เวลามันรัดกับตัวสายอะ่ะมันจะดูแบบเหมือนเป็นหัวเข็มขัดใหญ่ๆที่ดูเท่มากนะอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเนี่ ดูดีมากนะดูไม่โหลเลยนะครับเป็นดีไซน์ที่ดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆทั้งๆที่เป็นไมโครแบนน้องใหม่เพิ่งเกิดมานะครับส่วนคุณภาพสายไม่ต้องพูดถึงดีลักนี่คือแทบจะนัมเบอร์วันของโลกในการใส่สบายอยู่แล้วนะครับนี่ข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซน,นะครับผมใส่รูสุดท้ายพอดีเลยนะอันนี้ไม่ต้องเจาะเพิ่มนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งตอนอยู่บนข้อมือนะความใส่สบายของตัวสายนะครับก็ดีมากนะคือสายหนังดีลักมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะอยู่ละมันสบายมากๆมันไม่ต้องดัดอะไรเลยนนนะรรััััับส่่่่วววตตาาาาฬิกกกกกเเีียย็้ออองงงมมปญหืจ ไม่ได้ตัดแสงอยู่พอสมควรนะครับคืออย่างที่บอกตามสเปกอะบอกว่าเคลือบไปอย่างเยอะเลยแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้รู้สึกว่ากระจกมันเคลียร์ขนาดนั้นแล้วก็ค่อนไปทางตัดไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะครับคือมีความติดฝ้าขึ้นมาเยอะประมาณนึงต้องหมุนเจอมุมดีๆหน่อยถึงจะเริ่มเห็นว่าอะมันใสมันเคลียร์นะครับแต่ว่าเอาโดยภาพรวมนะถ้าเกิดมองข้ามเรื่องกระจกมันไม่เคลียร์ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูยูนิคแล้วก็ดูแบบมีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆนะครับ ไอ้ขาเคสแบบนี้ผมชอบมากเลยมันทําให้นายกาดูน่าสนใจขึ้นเยอะอะแล้วก็ดูไม่ค่อยซ้ําไม่ค่อยโหลกับนายกาในตลาดด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็จะมีหลายแบรนด์ในตลาดเหมือนกันนะครับที่ใช้ลักษณะตัวเคสตัวขาแบบนี้แต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงมากๆอะ่ะสูงแบบระดับหลายแสนเลยนาิกาพวกราคาหมื่นกลางๆหมื่นไปไปลายเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นทรงแบบนี้เท่าไหร่นะดังนั้นใครที่อยากลองใช้เคสแนวแบบนี้นะครับทรงแหลมๆเรียวๆขาแหลมๆหน่อยแบบนี้ในงบประมาณที่มันค่อนข้างจะประหยัดงบพอสมควรอะ เรือนเนี้ยก็น่าจะเป็นคาตอบที่ดีเรือนหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าตาแบบนี้สามารถเปลี่ยนสายได้หลายแนวเหมือนกันนะจะเป็นสายดําก็ได้สายน้ําตาลก็ยังได้นะครับแล้วก็จริงๆเขาจะมีให้เลือกหลายสีด้วยมันก็จะมีสีขาวสีอื่นๆเ,เนี่ยไปลองเลือกดูได้มีประมาณ4ส,สีโดยภาพรวมก็ถือว่าถ้าเกิดมองเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในแนวการคโนกราฟในงบต่ํากว่า2 0,000ื่นที่คุ้มที่สุดเรือนหนึ่งในโลกของไมโครแบนแล้วนะครับทั้งเรื่องของแถมที่เป็นกระเป๋าเท่ๆนะครับเรื่องของสายทีี่่แบบเเเป็นนนสาาาาาายยดลลััักกรหหพพะคษณ้ตภววมถืออ อยู่นิดหนึ่งกระจกอะไรแบบนี้นิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมยอมรับได้ยังไงใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเรือนหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ